สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับโดยในวันนี้เนี่ยจะเป็นการแปลความคิดเห็นตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆหลายๆท่านที่รีเควสต์กันเข้ามานั่นก็คือความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลชาวเวียดนามกับมุมมองหลังเกมโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเปี้ยนชิพรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่เมืองทองยูไนเต็ดสามารถบุกไปเอาชนะทีมตัวแทนจากเวียดนามไปได้ถึง3-1ที่กรุงฮานอยซึ่งข้อมูลในวันนี้เนี่ยได้แปลมาจากความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนในเพจ Facebook กลุ่มอาเซียนฟุตบอลโดยแฟนฟุตบอลเหล่านั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันดูได้ณบัดนี้เลยครับมาเริ่มต้นกันที่แฟนฟุตบอลชาวอาเซียนท่านแรกอย่างโจจิอันนี่ที่เขาได้แสดงความคิดเห็นไว้สั้นๆว่าทั้ง2ทีมนี้นั้นมันคนละชั้นกันเลยซึ่งจากตรงนี้ความคิดเห็นต่อมาที่เป็นแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามก็ได้มาตอบกลับครับว่ามันก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะมันเป็นผลการแข่งขันจากการพบกันของทีมชาติไทยกับทีมอันดับที่6ของวีลีกส่วนแฟนฟุตบอลท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมครับว่าทำไมคุณถึงบอกว่ามันเป็นบอลคนละชั้นกันทั้งที่ทีมจากเวียดนามก็สามารถทำประตูเมืองทองได้ตั้ง1ลูกในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามได้มากล่าวว่าเรามีความสุขแล้วที่ได้มาถึงรอบชิงชนะเลิศยินดีด้วยเมืองทองส่วนความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลท่านที่5อย่างฮวนโปนี่ได้แสดงมุมมองว่าผมขอแสดงความยินดีกับเมืองทองด้วยจากชาวเวียดนามคนนึงแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้มันไม่ใช่บอลคนละชั้นอย่างแน่นอนเพราะแชมป์วีลีกอย่างควางนำก็สามารถเอาชนะทีมเวียดนามทีมนี้ได้2-0แต่พวกเขานั้นก็ยังเป็นบอลในระดับเดียวกันส่วนแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนท่านถัดมาได้แสดงความคิดเห็นว่าว้าวมีแฟนฟุตบอลมากมายได้ออกมาแสดงออกจนเกินความเป็นจริงพวกเขาแค่เจอกับทีมกลางตารางจากวีลีกถ้าพวกเขาเจอกับทีมระดับท็อปของเวียดนามเกมนี้มันก็อาจจะน่าสนใจมากกว่านี้แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมไทยถึงส่งทีมระดับท็อปมาแข่งในขณะที่เวียดนามส่งทีมกลางตารางมาเพราะเมื่อเทียบกันแล้วเมืองทองกับสโมสรนี้ของเวียดนามนั้นมันคนละระดับกันเลยเพราะเมืองทองนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนซึ่งจากตรงนี้ความคิดเห็นต่อมาของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามได้มาตอบกลับไว้ยาวเลยครับว่าที่เวียดนามส่งทีมระดับกลางมาเพราะทีมระดับท็อปของเวียดนามคิดว่ามันเป็นแค่รายการอุ่นเครื่องแต่อาจจะต้องแข่งกันถึง5แมตช์ซึ่งอาจจะไม่ส่งผลดีต่อสโมสรนอกจากนี้แล้วทุกคนก็รู้ดีว่าเมืองทองจะเป็นแชมป์รายการนี้เพราะว่าระดับฟุตบอลมันต่างกันอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือไทยมักจะชนะเวียดนามอยู่เสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวเวียดนามมักจะรับความจริงไม่ได้พวกเขาต้องการที่จะมีระดับที่เท่าเทียมกันกับไทยดังนั้นทุกๆสโมสรกังวลว่าจะแพ้และทำให้แฟนฟุตบอลของพวกเขาต้องผิดหวังในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาของอีกหนึ่งแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามได้แสดงมุมมองว่าผมไม่แปลกใจกับผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้สโมสรของเวียดนามมันไม่แข็งแกร่งเท่าสโมสรจากไทยนอกจากนี้การแข่งขันนี้มันก็ไม่ได้สำคัญมันเป็นเพียงแค่รายการอุ่นเครื่องเท่านั้นซึ่งจากตรงนี้แฟนฟุตบอลท่านต่อมาที่เป็นชาวกัมพูชาก็ได้มาตอบกลับครับว่าผมคิดว่าถ้าเวียดนามคิดว่าฟุตบอลรายการนี้มันไร้ประโยชน์พวกคุณก็ไม่ควรเข้าร่วมฟุตบอลรายการนี้อีกในปีหน้าซึ่งตรงนี้แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามท่านก่อนหน้านี้ก็ได้มาตอบกลับอีกครั้งครับว่ากฎของรายการนี้มันไม่แฟร์ทีมจากเวียดนามต้องเล่นในรอบรองชนะเลิศแต่ทีมจากไทยกลับไปรอในรอบชิงชนะเลิศนั่นคือทำไมทีมจากเวียดนามถึงไม่แคร์กับฟุตบอลรายการนี้มากนักดังนั้นทีมจากเวียดนามมากมายจึงเลี่ยงที่จะเข้ามาเล่นในรายการนี้ในขณะที่แฟนฟุตบอลท่านถัดมาได้มาให้ข้อมูลว่าในปี2016ทีมอันดับที่11ของเวียดนามอย่างบินเยืองก็เคยเอาชนะเมืองทองที่เป็นอันดับ2ของไทยลีกได้2-1มาที่ความคิดเห็นสุดท้ายของอีกหนึ่งแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามอย่างอันเหงียนที่เขาได้กล่าวว่าเมืองทองนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากผมหวังว่าพวกเขาจะเลือกนักเตะเวียดนามสำหรับโควต้าอาเซียนในซีซั่นหน้าของพวกเขา
ครับทั้งหมดนั้นก็คือความคิดเห็นของแฟนบอลในอาเซียนต่อผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนัดแรกของศึกโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทองนั้นสามารถกำความได้เปรียบมาได้ก่อนจากชัยชนะถึง3-1ทำให้เกมในนัดที่2ที่จะแข่งกันที่ประเทศไทยก็คงจะไม่ใช่งานยากนักของเมืองทองที่จะรักษาความได้เปรียบตรงนี้และคว้าแชมป์ประเดิมปี2018ได้สำเร็จแต่สำหรับในวันนี้ก็คงจะต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ